ขนมจีนน้ำย้อยมานี่ต้องเรียกขนมเส้นถ้าไปสั่งที่ร้านขอขนมจีนน้ำย้อยเขาไม่เสิร์ฟให้เลยก็เสิร์ฟอยู่เอาลงเลยค่ะโยนลงไปเลยครับโยนที่หลบใครหลบมันเลยนะถ้าโยนไม่แล้วตอนเราขึ้นมาเนี่ยต้องไงไม่ได้ไงไม่ได้มันจะหยุดปุ๊บทำปุ๊บนี่มันก็ได้จอยเป็นแฟนคลับแฟนคลับนี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์แบบครับผมเย้สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับตอนนี้อยู่ในรายการผจญไทยเย้วันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านทุ่งหงจังหวัดแพร่ครับเต๋าจะพาทุกคนมาดูเสื้อของโครงการ The Power Band Season ที่4ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้เต๋าด้วยนะครับผมโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยครับหม้อห้อมบ้านป้าเหลืองหรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Indigo Home งานศิลปะจากใต้ถุนไม้เก่าแก่ของป้าเหลืองทายาทรุ่นที่3เจ้าของมรดกภูมิปัญญาสีครามที่สืบสานมานานหลายรุ่นป้าเหลืองจบประถม4ก็มาช่วยพ่อแม่ทำย้อมผ้าแต่ก่อนก็ย้อมเป็นสีพื้นๆทีนี้พอลูกจบมาเรียนก็มาอยู่ทำกับแม่เขาก็ไปยุคขึ้นมาทำเป็นลายพี่นีลูกสาวคนเล็กของป้าเหลืองทายาทรุ่นที่4นำลวดลายที่แสดงออกถึงความเป็นไทยมาใส่ในผืนผ้าหม้อห้อมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคพิมพ์เทียนแบบบาติกร่วมกับการย้อมปกติจนออกมาเป็นผลงานเอกลักษณ์ของหม้อห้อมบ้านป้าเหลืองแล้วของ The Power Band Season ที่4นี้จะเป็นลายอะไรอันนี้เอาเป็นเสื้อคล้ายๆที่พี่นีใส่อยู่ใช่ค่ะตัวลายนี้ทำจากวิธีทำบาติกไม่ใช่งานสกรีนงานอะไรคือมันจะมีเสน่ห์ของมันที่มีรอยเทียนรอยอะไรแตกอะค่ะแต่ละชิ้นก็จะไม่เหมือนกันไงค่ะมันยากไหมครับไม่ยากไม่ยากผมต้องขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพี่ดีได้ไหมครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ดูแลให้โอเคก่อนจะไปทำผ้าต้องเติมพลังก่อนเดี๋ยวพี่มีอาหารของจังหวัดแพร่โอ้โหเป็นเอกลักษณ์มีเฉพาะที่แพร่เหรอครับโอ้เรื่องกินนี่ผมถนัดมากเลยฮะไปกันเลยค่ะไปแน่นอนครับไปครับมาครับน้องเต๋ามาแพร่นี่ต้องมากินขนมเส้นน้ำย้อยขนมเส้นน้ำย้อยหรือขนมจีนน้ำย้อยค่ะมานี่ต้องเรียกขนมเส้นถ้าไปสั่งที่ร้านขอขนมจีนน้ำย้อยเขาไม่เสิร์ฟให้เลยก็เสิร์ฟอยู่คือเส้นแป้งเส้นเนี่ยเขาจะบีบสดๆแล้วก็ให้มันย้อยย้อยลงมานะคือน้ำย้อยอย่างนี้เขาเสิร์ฟมีแคบหมูครับอันนี้น้ำพริกพริกน้ำย้อยใช้มะเผ็ดมะเผ็ดมะเผ็ดพริกอ๋อใช่อ๋อพริกนี่เรียกมะเผ็ดมะเผ็ดแล้วก็มีน้ำซุปน้ำใสจะมีเฉพาะที่แพร่อย่างเดียวน้ำซุปนี่ก็จะมีเลือดหมูหมูสับหมูสับแล้วก็มะเด่นมะเด่นน้องเต๋าต้องลองชิมมะเด่นมะเด่นนี่กินแล้วผิวจะสวยมะเด่นคืออะไรครับมะเด่นก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศกินแล้วผิวสวยใช่มีวิตามินซีอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับผมไม่เคยกินเส้นอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยฮะโอ้ยอันนี้พูดจริงนะคือตัวน้ำพริกนี่คือแบบกลมกรอบมากใช่ตัวแคบหมูนี่มันสดๆอร่อยมากมันน้ำซุปอร่อยอ่ะเค็มๆนิดนึงไม่หวานไม่หวานไม่หวานทางนี่จะทางแพร่จะไม่ติดหวานไม่ติดหวานโอ้โหเป็นมากครับเนี่ยมาถึงแพร่ละถึงแพร่แล้วนะครับใช่หนึ่งอย่างแล้วมาถึงแพร่เดี๋ยวเราทำมะฮ้อมอีกอย่างนึงก็ยังไม่กลับไม่ได้ตอนนี้ถึงแพร่แล้วแต่ยังกลับไม่ได้เพราะยังไม่ยอมผ้ายังไม่ยอมผ้าต้องเติมพลังให้กินก่อนอ๋อก็คือรอด้วยของกินก่อนใช่ใช่แล้วเดี๋ยวจะใช้งานผมแล้วใช่ใช่ได้ครับงั้นผมขอกินให้คุ้มก่อนนะฮะได้ผจญไทยขั้นตอนยากไหมครับอันนี้คือแป้นพิมพ์เหรอครับใช่ค่ะเป็นตัวบล็อกทําจากไม้สักเพราะว่าเราจะจุ่มโดนความร้อนถ้าไม้เนื้ออ่อนมันงอแล้วมันจะโกกเทียนมันก็จะไม่ติดเพราะฉะนั้นต้องไม้สักของแพร่ของแพร่ด้วยอันนี้คือเทียนเทียนบวกพาราฟินผสมกันนี้
เป๊ะมากให้คุณผู้ชมดูก่อนคือเป๊ะมากเลยครับต้องใช้ความเล็งอ่ะแถวที่2มิวสิกมิวสิกนะครับถ้าเสียเลยเหรอครับตัวนี้เราก็คิดว่ามันเป็นศิลปะเราไม่เป็นไรโอเคไม่แล้วตอนเราขึ้นมาเนี่ยต้องหงายไม่ได้หงายไม่ได้มันจะหยุดฟึบฟึบนี้เลยถ้าฟึบนี่มันก็หกการสั่นสะเทือนมันก็โอ้เก่งกันเนี่ยเอานะเช็คสะบัดครั้งนึงไปอุ้ยสวยนะเนี่ยเมื่อกี้มาเร็วไงเนี่ยมันก็อย่างงี้แต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมมาเร็วตรงนี้มันก็เลยมีตรงนี้นิดนึงแต่ถือว่าเป็นศิลปะ อีกตัวนึงนี่คืออะไรครับอีกแบบนึงใช่มั้ยครับอีกชิ้นงานนึงผจญไทยวิธีการมัดยากไหมครับถ้าคนที่ทำใหม่ๆมันก็จะยากเพราะว่านิ้วมือจะต้องประสานกันเข้ามาแล้วก็มัดหลังยางให้เป็นปมพี่กรอยสาธิตให้ดูกันนะครับอุ้ยเร็วมากเฮ้ยเสร็จปุ๊บวิธีการมัดยางคืออ๋อมัดอย่างเงี้ยทำไมพี่กรอยไม่สบตาพี่กรอยเป็นแฟนคลับแฟนคลับดูทุกรายการถึงตาผมแล้วครับตอนแรกเขาบอกฟิลแฟนเออไม่ใช่ผิดทะเลาะกันละค่ะโอ้เหมือนฟิลแม่เลยมัดปุ๊บไม่ได้เจ้าวางมือไม่ถูกอ่ะเอางี้พี่เต๋ามาอย่างงี้ปุ๊บนิ้วโป้งมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไม่ได้แน่นอนไม่ได้มันยากครับเขาไม่ยอมปล่อยเพราะว่าเขากลัวทำออกมาแล้วมันไม่สวยแล้วมันเป็นตัวแรกของเราด้วยเดี๋ยวจะไม่ประทับใจอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยตั้งใจสอนเราอย่างเต็มที่แช่ไว้ทั้งคืนไอ้สีข้อนี้ก็ยังไม่ซึมเต๋าซึมตอนนี้เต๋าซึมเพราะเต๋าทำไม่ได้เสียใจมีอีกตัวนึงครับตัวนี้คือแบบตัวเดียวในโลกเดี๋ยวให้น้องเต๋ามัดข้อเองมัดเองมัดตามจินตนาการสวยแล้วแหละครับ3จุดครับเบสิกเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเวิร์กไหมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปครับขั้นตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณพี่ลอยมากนะครับฟิวแฟนหน่อยฟิวแฟนผจญไทยก่อนย้อมเนี่ยผมถามกันครับว่าเราจะย้อมกับอะไรครับย้อมครามย้อมครามหม้อห่มความหมายของมันก็คือหม้อก็คือหม้อเนี่ยห่อมนี่ก็คือสีน้ำเงินที่ได้จากพืชอ๋อก็เลยเป็นหม้อห่อมหม้อห่อมก็ครามหม้อห่อมผมสงสัยว่าเนี่ยต้นครามอันนี้คือต้นครามใช่ไหมครับมันสีเขียวครับแล้วเราเอามาทำให้มันเป็นสีครามได้ยังไงฮะเราใส่สารเคมีอะไรลงไปหรือเปล่าครับไม่แช่น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยคืน2คืนสีมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวเลยเราก็ใช้ปูนขาวเข้าผสมตีไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยผสมไปเรื่อยๆจนสีเขียวอ่ะมันเปลี่ยนมาเป็นสีนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะเอางี้เรามาลองย้อมกัน yes เอาลงเลยค่ะโยนลงไปเลยเหรอครับค่อยๆ โยนที่หลบใครหลบมันเลยนะถ้าโยนวิธีการย้อมเราต้องทำไงบ้างครับก็คือขยำให้สีมันเข้าไปในเนื้อผ้าอันนี้ย้อมไล่สีก็จะค่อยๆแกะค่อยๆแกะอันนี้วิธีการไล่สีนะครับใช่แกะค่อยๆย้อมเพราะเมื่อกี้เราย้อมส่วนนี้ไปละครับอันนี้ก็ค่อยขยับมาอันนี้ก็เข้มมันก็จะต่างกันเลยมันก็จะต่างไล่สีอันนี้ลองแกะของน้องเต๋าดูไหมน้องเต๋าน่าจะได้อันนี้สามารถแกะได้แล้วเหรอครับใช่อันนี้น่าจะได้ละเดี๋ยวสักแป๊บนึงรอมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเดี๋ยวแกะหนังยืดก็คือหนังยางอ๋อสาธิตหนังยืดหนังยืดเอ้ยตัวเดียวในโลกถ้าลูกค้าอยากได้นะครับติดต่อพี่กรอยพี่นีได้ครับ เดี๋ยวผมจะบินมามัดให้พี่แพ้ว นะฮะ
จอนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สเตชันในการต้มเทียนออกใช่ใช่ใช่นี่เราต้องใช้ความร้อนประมาณไหนก็ให้น้ำเดือดนะครับผมเดือดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มือจุ่มลงไปไม่ต้อง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 ตัวที่ทำเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ครับตัวนี้เลยวิธีการต้มทำไงครับก็นี่เอาไปจุ่ม2น้ำก่อนอันนี้น้ำอะไรครับน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนธรรมดาเลยใช่ไหมครับผมใช่ผมดูโปรไหมครับได้อยู่ได้ผมน้ำเย็นให้มันดูว่ามันหมดหรือยังเราต้องมาลูบดูแบบอันนี้ออกยังฮะหมดแล้วหมดแล้วโอ้เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ได้ครับอันนี้คือหมดเรียบร้อยแล้วเราสามารถสัมผัสได้เลยว่ามันได้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 มันไม่มีเทียนละไม่มีแล้วนะครับครับผมนี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์แบบครับผมเย้เป็นไงมั่งน้องเต๋าวันนี้ง่ายดีไหมลองทำดูจริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายครับจะว่ายากก็ยากตอนแรกผมที่เห็นสคริปต์ที่จะมาถ่ายผมคิดว่าคิดกับตัวเองแล้วจะทำได้เหรอเพราะเราศิลปะคือเกรดศูนย์น่ะก็วันๆอยู่แต่พอได้มาทำจริงๆเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราโฟกัสถ้าเราแบบตั้งใจมีสมาธิกับมันเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจถ้าใครสนใจนะครับผมอยากได้ผ้าหม้อห้อมบ้านป้าเหลืองหรือว่า Indigo Home นะครับหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่นีครับมีวางจำหน่ายที่ King Power สาขาสุวรรณภูมิเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเป็นอย่างนี้เลยนะครับค่ะมีหลากหลายลายค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook ของร้านหม้อห้อมบ้านป้าเหลือง Indigo Home ได้ครับแล้วก็ IG Indigo Home แค่แล้วปีนี้เราจะได้เห็นเสื้อนี่นะครับในการประกวด The Power Band Season ที่4นี้ด้วยเพราะแบรนด์นะคะเขาก็ทำเสื้อออกมาด้วยคือบอกเลยว่าเสื้อสวยมากเสื้อฝีมือคนไทยเป็นผ้ามัดย้อมใครที่แบบว่าเห็นแล้วชอบมากๆเลยอยากจะจับจองก็อย่าลืมนะคะแล้วก็จะบอกว่าใส่สบายมากๆค่ะครับก็ขอบคุณพี่ดีมากๆนะครับที่ให้เต๋าได้มาถ่ายรายการแล้วก็ได้มาเวิร์กช็อปที่นี่ครับค่ะพี่เองก็ต้องขอบคุณทาง King Power ที่สนับสนุนสินค้าของชุมชนส่งเสริมให้สินค้ามีที่จำหน่ายตลอดทั้งปีแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งปีเลยค่ะตอนที่เกิดโรคระบาดร้านเขาปิดแล้วก็คือเราก็ไม่มีช่องทางขายของนะคะแล้วทีนี้ทาง King Power เขาก็เลยจัดสอนขายออนไลน์ตั้งแต่สร้างเพจจนสามารถขายของได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ทำให้แบบชาวบ้านมีงานทำมีรายได้มีช่องทางเดียวที่จำหน่ายได้เลยดีใจมากค่ะที่ทาง King Power เลือกเราทาง Indigo Home ให้มาทำเสื้อ Power Band ปี2024นี้ป้าเหลืองก็ดีใจเนาะได้ทำเสื้อให้ไว้รุ่นใสถ้ามาเมืองแปลกก็มาแอลหาป้าเหลืองบ้างเนื้อเจ้าครับผมวันนี้ก็ทางผมแล้วก็พี่นีนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนรายการมากๆนะครับที่ติดตามรายการผจญภัยจนมาถึงตอนนี้นะครับติดตามได้ใน EP หน้านะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายผจญภัย